ทิยานชัดครบจบจริงวันนี้นำเสนอในรูปแบบใหม่ภายใต้อารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่คุก,กรุ่นอยู่ในหัวใจเป็นอารมณ์ที่อยากจะกระชากคอไอ้พวกชังชาติไอ้พวกเกลียดประเทศไทยไอ้พวกที่ประเทศไทยไม่มีอะไรดีกระชากมาทำไรกระชากคอจะชกไหมไม,มัน ใจ,ใจผมทำไม่ได้นะอาจจะดูห้าวอาจจะดูก้าวร้าวแต่ผมไม่เคยคิดทําลายคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการต่อสู้ตอบโต้กายพวกนี้ด้วยข้อมูลและด้วยความจริงวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะถูกปลุกเล้าจากไอ้พวกฝ่ายค้านฝ่ายแค้น จากไอ้สามกีบไอ้พวกชังชาติว่าประเทศเราจะชิบหายบรรยวอดกันหมดแล้วมันกําลังสร้างกระแสแบบนั้นในระหว่างที่คนจํานวนหนึ่งพยายามจะบอกว่าเฮ้ยต้องช่วยกันยามวิกฤตทุกมือทุกภาคส่วนทุกหัวใจต้องร่วมกันต้องสู้ไปด้วยกันสิ่งที่ผมจะนำเรียนให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะครับ เพื่อจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมันดีขนาดไหนมันน่าอยู่ขนาดไหนระบบสาธารณสุขเราเยี่ยมยอดขนาดไหนและทั้งสิ้นทั้งปวงสถาบันพระหมหากษัตริย์ได้วางรากฐานเอาไว้ให้คนไทยจนมาถึงวันนี้ครับถึงมีข้อพิสูจน์ว่าประเทศเราเยี่ยมจริงดีจริงท่านผู้ชมดูฮะวันนี้นะครับ เป็นโควิดกันทั่วโลก148ล้านครับตายเท่าไหร่ครับนี่ตายนะครับ3ล้าน1 32, นึ่งแสนสาพันคนนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นกันเยอะตายกันเยอะท่านผู้ชมเอาอประเทศต้นแบบ สหรัฐอเมริกาประชาธิปไตยที่ไอ้พวกบ้าคลั่งนะมันยกย่องมันเชื่ชูทีครับวันนี้นะครับติดไปแล้วสามสบสองล้านตายไปแล้วนะครับห้าแสนท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้อยากพูดถึงฉลับริกา พราะเวาพูดแล้วมันจะมีข้อถกเถียงกันเยอะโอ้โหประเทศสหรัฐอเมริกาพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลประชากรนะครับมีอยู่สามสร้อยล้านคนมันก็เป็นเยอะผมอยากท่านผู้ชมดูเฉพาะกลุ่มยุโรปที่ไฮไลท์ไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูดูนะฮะฝรัร่งเศสประเทศที่ไปเยอะบุตรยกให้เป็นพ่อได้เมียเป็นฝรั่งเศส ทุกอย่างฝรั่งเศสดีหมดดูครับฝรั่งเศสวันนี้นะครับติดโควิดไปแล้วห้าล้านห้าแสนคนครับตายไปแล้วแสนคนอังกฤษนะครับติดไปแล้วสี่ล้านสี่แสนตายไปแล้วหนึ่งแสนสองมืนคนอิตาลี 3ามล้านเก้าแสเจ็ดหมคนตายไปแล้ว 4, 50, สี0 0สนห้าหมคนสเปนติดไปแล้ว3ามล้านสี่แสนแปดหคนตายไปแล้วเจ็ดหมื่นเอีกประเทศหนึ่งครับเยอรมน,นีครับติดไปแล้ว3ามล้านสามแสคนตายไปแล้ว8 00, 2ดหมืและดูประเทศไทย รู้ประเทศไทยที่เปรียบเทียบให้เห็นประเทศไทยวันนี้นะครับติดโควิดทั้งสิ้น5 0, 9 0 0 0คนตาย163คนครับท่านผู้ชมแบบนี้ยังเห็นไม่ชัดผมจะเปรียบเทียบตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆว่าประเทศเรามันดีขนาดไหนนะรัฐบาลลุงตู่จะพูดว่าเชียร์ต้อยก็เชียร์นี่แหละ แต่งมาเปรียบเทียบดูสิครับว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันขนาดประชากรใกล้เคียงกันเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศเราสุดยอดรัฐบาลเราสุดยอดคนไทยเราซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสุดยอดช่วงนี้อาจจะมีการพลาดพลั้งกันไปบ้างนะครับกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับ มันก็ทะลักทลายขึ้นมาตามการคาดการแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นทุกอย่างกำลังเริ่มกลับมาเข้าที่ทุกอย่างกำลังเริ่มจัดก,การได้อย่างเป็นระบบและที่สำคัญนะวันนี้ประชาชนคนไทยเรียกร้องให้รัฐบาลทจะด้วยซ้ำไปล็อกดาวรัฐบาลยังไม่ล็อกดาวไปดูประเทศอื่นนะครับรัฐบาลล็อกดาวมันประท้วงมันดา่ารัฐบาลกัน จะเห็นชัดๆเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรต้องดูตารางที่สองที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผมเอากลุ่มประเทศยุโรปห้าประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับห้าประเทศนี้เป็นห้าประเทศที่คนไทยนะครับโอ้โหอินเพราะอะไรเป็นสุดยอดของฟุตบอลไม่ว่าจะฟุตบอลยูโรหรือไปฟุตบอลโลกนะครับ ฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีสเปนเยอรมันนะต่ให้ดูเลยฝรั่งเศสประเทศของคุณพ่อปิยบุตรนี่แหละท่านดูครับพื้นที่ของฝรั่งเศสนะครับมีทั้งสิ้น6 0 0 0ตารางกิโลเมตรอังกฤษแสนสามอิตาลีสา0 0สนสเปนห0 0แสนเยอรมันสา0แสนไทยห0 0 0สถือว่าอยู่ใกล้เคียงมีอังกฤษแหละครับที่เล็กหน่อย นะครับเพราะเขาเป็นเกาะแต่ท่านผู้ชมดูประชากรประชากรของแต่ละประเทศนี่นะครับฝรั่งเศสมีทั้งทิ้น64ล้านอังกฤษ56ล้านอิตาลี60ล้านสเปน46ล้านเยอรมัน82ล้านไทย69ล้านเห็นไหมฮะถือว่ากลุ่มใกล้เคียงกันครับ ดูยอดติดโควิดที่รายงานไปแล้วนะครับในระหว่างที่ฝรั่งเศสติดไปแล้ว5ล้านอังกฤษ4ล้านนะครับอิตาลี3มล้านเสเปนสล้านสี่เยอรมัน3ล้านสไทย5,9าหนี่มันจะเป็นจะตายกันแล้วครับประเทศไทยจะต้องล่มจมแล้วนี่คือสิ่งที่ไอ้ฝ่ายแคนไอ้ฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายสามกีบว่ากันไปดูต่อดิครับ ดูช่องหลังที่ผมให้ดูที่เป็นร้อยละเนี่ยนะดูร้อยละเนี่ยท่านผู้ชม0.0108อังกฤษ0.0135อิตาลีนะครับ0.0150สเปน0.171เยอรมัน0.0180แปลว่าอะไรครับเอาจำนวนคนที่ติดโควิดของแต่ละประเทศ มาหาเปอร์เซนมาเทียบของไทยนะครับแค่5้าหมแค่5้าหมแล้วที่เอาเปอร์เซนต์ไห่ดูข้างหลังเพื่อเห็นอะไรครับว่าอัตราการติดโควิดของประเทศจะเจลิญประเทศ,ปร,เทศประชาธิปไตยกับไทยเรายังติดยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์ไม่ถึงสเปอร์เซนต์เลยท่านผู้ชมอยู่ในะดับหเปอร์เซนต์เสรมันชัดไหมดูที่ตายอีกดี ดูที่ตายฝรั่งเศส1นึ่งแอังกฤษแสนสองอิตาลีแสนสอง ue, 1, นะหนึ่งแสหนึเก็เกือบแสนสองสเปนเจ็ดหมืเยอรมันแปดหมประเทศไทย1 6อยหกคนครับมันจะเป็นจะตายแล้วไอ้พวกนี้ ผมไม่ได้บอกว่า1 6อยาคนมากหรือน้อยครับแน่นอนครับเราก่อนหน้านี้ดีเลิศแก้กันมาเจอสภาวะแน่นอนครับมีคนบางกลุ่มบางพวกเห็นแก่ตัวแต่ท่านผู้ชมครับเกิดวิกฤตต้องช่วยกันไม่ใช่เหยียบย่ำซ้ำเติมประเทศชาติตัวเองหรือคิดแต่เพียงว่าเอาลุงตัวออกไปเอาฝเอยประยุทธออกไปกูจะได้มาแทน มาแทนไม่รู้ว่าโอ้โหจะมีฝีมให้ลายมือหรือจะทําจะแก้ไขปัญหาประเทศได้หรือเปล่านะโดยเฉพาะธนาธรจึงลุงอังกฤษเนี่ยโอ้โหระหว่างทาพูดเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนผมกีเกียดหยิบยกมาพูดสถาบันที่ทางไทยนําเสนอข่าวเปรียบเทียบมา,าเห็นแล้วแค่เรื่องที่เพิ่งออกมาพูดว่าโอ้โหจแก้ไขปัญหาจไม่มีการปลดคนงาน,นปีที่แล้วปลดคนงานของบตริษัทตัวเองไปเท่าไหร่อ่ะ เด็กเกทั้งหลายสาวกสามกีบทั้งหลายคุณก็เชื่อกันไปแต่สิ่งที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยนะมันเป็นความจริงสิ่งที่คุณต้องคิดและใคร่ครวญก็คือว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันแบบนี้เพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะพลเอกประยุทธ์เก่งหรือมีความสามารถสูงสุดเลเ่ิศหรอกครับแต่มันมาจากรากฐาน ของสังคมไทยที่ถูกวางมาอย่างดีรากฐานอะไรครับรากฐานทางด้านจิตใจรากฐานทางด้านความมีเมตตาความมีน้ำใจซึ่งเป็นลักษณะที่ฝรั่งทั่วไปรับรู้และรู้สึกได้ทำไมประเทศเราถึงมีรากฐานของจิตใจแบบนี้เพราะเราเป็นคนไทยที่ปกครองอยู่ภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เหมือนพ่อปกครองลูกมีความเชื่อมโยงมีความรักมีความผูกพันหล่อหลอมจนกลายเป็นประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่มีพระวิสัยทัศน์วางรากฐานทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศเราจนวันนี้เกิดวิกฤตเกิดปัญหาเราตั้งรับได้อย่างเข้มแข็ง ท่านผู้ชมอย่าดูเฉยๆแชร์ข้อมูลเหล่านี้ออกไปให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นกันครับสวัสดีครับ